ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โกวิทรอดเรืองฤกษ์วันนี้เป็นวันศุกร์ขึ้น4ค่ำเดือน6ปีมะเมียจุลศักราช1376คริสตศักราช2014ฤกษ์บนดาวจันทร์กองโรหินีนักษัตรฤกษ์ที่4เสวยภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์ฤกษ์ล่างวันกระทิงวันวันฟูวันเดือนมหาสูรอัครนิโรธลงภูเขากลานโยกวันปลอดวันนี้ทำการมงคลบางประการได้ฤกษ์วันนี้เช้าถึงเที่ยงเหมาะกับฤกษ์การเพาะปลูกทำการเกษตรกรรมเหมาะในการสร้างสวนป่าปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเหมาะในการเปิดธุรกิจฟาร์มเนื้อฟาร์มโคนมเหมาะในการทำสวนยางกรีดยางปลูกไม้ยืนต้นปลูกผลไม้นานาชนิดมาในการเปิดโรงสีโรงเลื่อยมาในการสร้างรั้วสร้างกำแพงน้ำตกจำลองภูเขาจำลองสร้างถนนสร้างสะพานสร้างเขื่อนสร้างอนุสาวรีย์รวมทั้งเข้ารับตำแหน่งก็จะเหมาะสมยืนยาวดีมากบ่ายถึงค่ำเหมาะกับเลิกเปิดธุรกิจค้าขายผลิตน้ำหอมหัวน้ำหอมมาในการเปิดบริษัทส่งสินค้าไปต่างประเทศมาในการเปิดบริษัททัวร์เปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารต่างจังหวัดเปิดโรงแรมรีสอร์ทกึ่งรีสอร์ทที่พักชั่วคราวธุรกิจเปิดวันนี้ร่ำรวยดีมากเรื่องข้าววันนี้ห้ามเที่ยวป่าสำรวจป่าเก็บของป่าขึ้นภูเขาสีดีวันนี้คือสีชมพูใช้แล้วดีทางความรักดีทางเสน่ห์ใครเห็นใครรักสีไม่ดีวันนี้คือสีเขียวอ่อนใช้แล้วอัปมงคลราศีไม่ดีมีแต่คนรังเกียจทิศดีวันนี้คือทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศสิริมงคลมีโชคมีลาภเด็กเกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อภาชนะตัวแรกเป็นดาวจันทร์เรียกอักษรพระราหูเช่นกสิดิษฐ์กสิเดชกันตนบถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อภาชนะตัวแรกเป็นดาวอังคารเรียกอักษรพระราหูเช่นชนาภาชุติมาชยานีสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โกวิทรอดเรืองโทร082 782 5917